สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่เว็บและพี่แมวค่ะในช่อง WP Daily วันนี้กลับมาตามคำสัญญานะคะเรื่องที่ว่าเมื่อเราได้หน้ากากที่เราสั่งไปเมื่อคราวกันนู้นที่เรารีวิวหน้ากากแบบมี 3M แบบมีวาวแล้วไม่มีวาวนะคะ ก็เลยไปสั่งจากที่จีนมานะคะและตอนนี้ของก็มาถึงเราแล้วขอพบกับหน้ากากจากเมืองจีน บอกก่อนว่าเราสั่งมา2แบบเลยคือแบบที่แบบใช้แล้วทิ้งก็คือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ yeah. กับอีกแบบหนึ่งที่พี่แพลวอยากจะใช้หน้ากาก PM2.5 แบบแฟชั่นน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 ั่นตรังมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการแบบใส่แล้วก็คล้องหูเราจะใส่เป็นแฟชั่นไปด้วยเป็นตัวเหมือนเปลี่ยนได้ใช่เป็นไส้เปลี่ยนก็คือดูดีมากเยี่ยมีหลายสีถูกต้องเราเลือกสีเทามาเพราะว่าเราจะได้ไม่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปไม่อยากเป็นจุดสนใจยาแต่หลังจากที่ได้ลองเหม็นมากคือไม่รู้เลยว่ามันมาจากไอตัววาวหรือว่ามาจากไอตัวอุปกรณ์แต่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือมันมีกลิ่นที่แบบใช้แล้วมึนมากตายอ่ะแบบคือแทนที่จะตายจาก PM2.5 คือตายจากอีหน้ากากนี้ก่อนอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นไม่โอเคใช่ก็กลายเป็นว่าไอเนี้ยอันนึงไม่ได้ถูกนะเกือบ300อ่ะสั่งค่าส่งมาเป็น100อ่ะอันนี้300ทำไม2อัน600กว่าบาทใช้ไม่ได้จ้าเพราะว่ามันเหม็นเราอ่ะกะว่าเราฉลาดเลยก็คือเหมือนกับว่าแบบเอ้ยก็เปลี่ยนไส้กรองเอาใส่นานๆคูลๆเกหยุดไม่ให้ใส่ก็หน่อยใจอยู่นะมันดูดีนะแต่ใช้ไม่ได้เสียใจมากทั้งๆที่มันดีมากประเด็นคือเราก็แบบกะฉลาดไงเราก็ซื้อไส้กรองมาเพิ่มซื้อวาล์วมาเปลี่ยนเผื่อใช้ไม่ได้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้จริงคือใช้ไม่ได้แม่งหมดเลยบ้าเอ้ยไส้กรองเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเอาไปอะแดปเอาไปอะแดปกับอย่างอื่นอ่ะเพราะว่าไส้กรองอ่ะใช้ได้ไส้กรองตัวไส้กรองไม่มีกลิ่นแต่ไอตัวหน้ากากมีกลิ่นตัววาล์วก็มีกลิ่นเหม็นเหม็นแบบวัวตายควายล้มอ่ะเสียใจถามว่าคุ้มไหมต้องบอกเลยว่าคุ้มว่ามึงจะไม่ซื้อหน้ากากที่มันแบบขายที่จีนอีกซื้อได้แต่ว่าก็คือต้องมีต้องเลือกร้านหรือว่าเป็นแบบ 3M แท้อะไรเงี้ยก็เรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่เป็นหนูใช้แล้วทิ้งอ่ะตอนแรกก็กะว่ามันก็ดูหน้าตาเหมือนกับที่เราใช้ทั่วไปใช่ป่ะ yeah. แต่ปัญหามันอ่ะก็คือว่าตัววาวเว้ยมันไม่ทำงานเลยใช่แล้วผ้ามันอ่ะคือผ้ามันหนาคือการที่ผ้าหนาเรารู้สึกว่ามันดีประเด็นก็คือมันจะไม่หายใจไม่ออกเพราะว่าวาล์วไม่ทำงานมันเหมือนตัวกันPM 2.5 ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีวาล์วก็คือเราแบบเราโดนหลอกมันเองอันนี้วาล์วเนี้ยมันไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับไม่อะไรทั้งสิ้นก็เลยคิดว่าข้างในบุ๋มตรงจมูกจะได้ดั้งจะได้ไม่เจ็บอย่างดีแต่เพียงแค่ว่าแบบเราหายใจกันไม่ออกเราหายใจไม่ออกถามว่าอันนี้เหม็นไหมอันนี้ไม่เหม็นอันนี้คือเป็นความรู้สึกใส่แบบหน้ากาก PM 2.5 ปกติแต่พี่แค่ว่าตัววาล์วมันไม่ทำงานมันอึดอัดใช่แล้วจะอึดอัดจะไม่ไหวอันนี้ก็เป็นหน้ากากจากจีนราคาอันละประมาณเท่าไหร่นะประมาณไม่เกิน10บาทเนี่ยแหละเราก็คิดว่าเราฉลาดไงประหยัดนี่เราไปเจอเว็บจากจีนที่ไหนก็สั่งมาใช้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแบบอัน2อันเลยซื้อเป็นแบบประมาณ50อ่ะ50เพราะว่ามันเหมาโหลถูกกว่าให้ญาติพี่น้องอย่าๆอยากแจกจ่ายแบ่งปันแล้วไงคนที่ได้ครับท่านเป็นลมคือมันใช้ไม่ได้นั่นเองเบ็ดเสร็จความเสียหายงวดนี้ไปประมาณ1,000ประมาณเนี้ยใช่รวมค่าส่ง1,000เท่ากับ0เอานะถือเป็นการเรียนรู้ใครจะสั่งอีกไหมคงไม่คิดว่าคงไม่กึ่งๆตาดีได้ตาร้ายเสียเราต้องอ่านรีวิวเยอะๆแล้วกันนะคะเวลาเราสั่งของจากจีนเนี่ยพี่เว็บก็เป็นตัวอย่างมาแล้วว่าอ่ะตัวอย่างในทางที่ผิดพลาดอ่ะว่าเฮ้ยอย่าไปแบบเอ้ยนี่ร้านนี้ถูกเว้ยสวยเว้ยจริงแล้วสั่งมาบางทีมันใช้ไม่ได้นะจ๊ะก็ไม่ได้อ่านรีวิวอ่ะคราวหน้าอาจจะต้องอ่านรีวิวเยอะขึ้นแล้วกันใช่นี่ขนาดก็อ่านคร่าวๆไปเราก็อ่านมาคร่าวๆว่ามีแต่คนแบบสั่งเราเห็นว่ามีแต่คนสั่งแต่เราไม่ได้อ่านว่ามันเป็นยังไงพลาดเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะหลังจากที่เพียงมาทำตามสัญญาและว่าจะรีวิวหน้ากากที่มาถึงที่ไทยเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย